ครับอันนี้ก็เป็นการแข่งขันวิ่งไมโครมาราธอนนะครับซึ่งคำว่าไมโครก็คือมีการวิ่งไม่ถึง10กิโลเป็นการจัดการเฉลิมฉลอง36ปีจังหวัดพะเยานะครับซึ่งโรงเรียนพะเยาวิทยาคมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันไมโครมาราธอนในปีนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของงานเฉลิมฉลองจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวสักครู่สักเวลา 9:00 นก็จะมีการแข่งขันของข้าราชการนะครับก็กิจกรรมก็สังเกตจากเด็กๆมาร่วมกันเยอะแยะมากนะครับขอให้กำลังใจเด็กๆด้วยครับครับเส้นทางนะก็จะออกจากจุดสตาร์ทตรงนี้ผ่านหน้าตลาดเลี้ยวขวาผ่านหน้าโรงพักนะครับไปถึงสหกรณ์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าหน้าเทศบาลแล้วเลาะผ่านกว้านพะเยาอ้อมพ่อขุนนะครับแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมครับการแข่งขันกิจกรรมการวิ่งไมโครมาราธอนงานครบรอบ36ปีการจัดตั้งจังหวัดพะเยามรดกล้านนาวัฒนธรรมล้านค่าสถาปนา36ปีซึ่งกิจกรรมการวิ่งไมโครมาราธอนนับเป็น1ใน3ของการจัดการกีฬาที่โรงเรียนพะเยาวิทยาคมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการการแข่งขันวิ่งไมโครมาราธอนครั้งนี้มีประสงค์คือ 1. เพื่อให้เป็นกิจกรรมสำคัญในงานครบรอบ36ปีการจัดตั้งจังหวัดพะเยา 2. เพื่อสร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันเดียวกันให้เกิดขึ้นและเป็นอยู่อย่างยั่งยืนในจังหวัดพะเยาประเภทการแข่งขันประกอบด้วยประเภทชายและหญิงระยะทาง 3.5 กิโลเมตรแบ่งเป็น5รุ่นประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน10ปี 11-13 ปีรุ่นอายุ 14-15 ปีรุ่นอายุ 16-18 ปีและรุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปสำหรับทางการแข่งขันจะเริ่มต้นณบริเวณศาลหลักเมืองเลี้ยวขวาผ่านตลาดเมืองพะเยาผ่านสพเมืองพะเยาสาธรณ์จังหวัดพะเยาแล้วเลี้ยวขวาผ่านสถานีดับเพลิงถึงสำนักงานเทศบาลผ่านเลี้ยวไปสงเทศบาลเมืองพะเยาถึงชายกว้างและสิ้นสุดณบริเวณศาลหลักเมืองการขันและรับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพะเยาจำนวน 50,000 บาทนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันแล้วประมือจากอาลัยพะเยาวิไลพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนประชาบำรุงโรงเรียนอนุบาลพะเยาและนักกีฬาจากเรียนพะเยาวิทยาคมมรดกของล้านนาวัฒนธรรมล้านค่าสถา